จากกรณีที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งในประเทศและต่างประเทศส่งผลให้ภาครัฐออกมาตรการต่างๆเพื่อตัดวงจรและหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะโดยหนึ่งในมาตรการดังกล่าวค่ะคือประกาศให้ร้านอาหารงดให้นั่งทานที่ร้านชั่วคราวนะคะและให้ซื้อกลับไปทานที่บ้านเท่านั้นแต่มีผู้ประกอบการบางรายค่ะตัดสินใจปิดร้านชั่วคราวทำให้ลูกจ้างภายในร้านต้องขาดรายได้ไปด้วยค่ะนับตั้งแต่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นภาครัฐจึงออกมาตรการต่างๆเพื่อตัดวงจรและหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้โดยหนึ่งในมาตรการดังกล่าวคือประกาศให้ร้านอาหารงดให้นั่งทานที่ร้านชั่วคราวและให้ซื้อกลับไปทานที่บ้านเท่านั้นแต่มีผู้ประกอบการบางรายตัดสินใจปิดร้านชั่วคราวทำให้ลูกจ้างภายในร้านต้องพลอยขาดรายได้ไปด้วยเช่นเดียวกับศรีสุดาสรสิทธิ์อายุ48ปีชาวบ้านหนองยางหมู่8ตำบลท่าเมืองอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีต้องว่างจากงานประจำซึ่งเป็นแม่ครัวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งริมห้วยบางนองตำบลปทุมอำเภอเมืองอุบลราชธานีแต่ถือว่าเธอยังโชคดีที่ทางเจ้าของร้านพยายามที่จะหารายได้เสริมเพื่อช่วยให้เธอและเพื่อนคนงานในร้านได้มีงานทำและมีรายได้นำไปจุนเจือครอบครัวจากการทำมะม่วงแผ่นโดยให้ค่าจ้างวันละ300บาทศรีสุดาบอกว่าทำอาชีพแม่ครัวที่ร้านอาหารแห่งนี้มามากกว่า1ปีแล้วมีรายได้วันละ400บาทแม้จะไม่มากนักแต่ก็สามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องและเลี้ยงครอบครัวได้แต่หลังจากร้านอาหารที่ทำอยู่ปิดตัวชั่วคราวเพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ขาดรายได้แต่ยังโชคดีที่เจ้าของร้านที่เธอทำงานอยู่พยายามหาช่องทางช่วยเหลือโดยคิดทำมะม่วงแผ่นขายและให้เธอมาช่วยทำให้ค่าจ้างวันละ300บาทเฮ้ยร้านอาหารนี่แหละค่ะเป็นแม่ครัวมาที่นี่มันร้านมันถือปิดก็จำเป็นต้องมาหาจังสิพอได้กินไปมื้อๆนะคะก็คืออันนี้คือเพิ่นให้ค่าจ้างจังได๋ค่ะ300นะอ๋อมื้อละ300แต่ก่อนนั้นนี่เป็นแม่ครัวเพิ่นได้รายได้ประมาณเท่าไหร่ค่ะมื้อละ400อ๋อมื้อละ400อันนี้เพิ่นก็คือลดลงก็คือได้300แม่นเพราะว่ามันเฮ็ดเฉพาะกลางเว้นยามมื้อเสาร์ยามมื้อแลงก็กลับค่ะอันนี้เฮ็ดมาจังมื้อล่ะค่ะบักครูแม่นเลย5-6มื้อ5-6มื้อค่ะผมมีหลายเล็กๆน้อยๆแล้วมะม่วงซื้อมาจังได๋ค่ะซื้อมาโลละ10บาทซื้อมาหลายบ่แม่ก็มื้อได้หลายมื้อได้น้อยทั้งมื้อก็ได้บ่หลายทั้งมื้อก็ได้น้อยบ่หลายนี่ประมาณจังก็มื้อละ30โล50โลบางมื้อก็จะจ้างก็จะจ้างผู้ปอกก็มีผู้ปอกอันนี้เป็นผู้ตากเป็นผู้เก็บเป็นผู้กวนอันนี้เป็นอุตสาหกรรมเลยแม่นก็เป็นผู้กวนให้เพิ่นแล้วก็มาตากให้เพิ่นกวนย่ำมื้อแรงเพราะว่าเพิ่นย่ำมื้อเช้าเพิ่นสิปอกใส่หม้อใส่อันนี้ไว้ช่วงบ่ายมาก็กวนย่ำมื้อเช้าก็เอามาตากแม่นย่ำบ่ทันหัวสิขายใส่แต่ว่าเพิ่นก็ว่าสิเฮ็ดขายลองเบิ่งมันบ่มีหลายหาน่ะค่ะก็คือดัดแปลงไปเนาะแม่นเฮ็ดไปจักว่าสิขายได้หรือบ่ยังมันจักคือกันไม่ต่างจากศรีอุบลอ้วนผิวอายุ48ปีชาวบ้านหมู่7ตำบลปทุมอำเภอเมืองอุบลราชธานีและเพื่อนๆอีกประมาณ30คนที่ก่อนหน้านี้เป็นแม่ครัวที่ร้านอาหารในตัวเมืองอุบลราชธานีแต่หลังจากร้านปิดตัวชั่วคราวจึงมารับจ้างปอกมะม่วงเพื่อทำมะม่วงแผ่นหารายได้ไปจุนเจือครอบครัวศรีอุบลเล่าว่าตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อะไรก็แย่ไปหมดเพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้ทำให้ทุกคนหวาดระแวงกลัวได้รับเชื้อโรคที่เป็นแม่บ้านร้านอาหารเป็นแม่บ้านร้านอาหารเป็นมาจากปีหรอกเขาประมาณกับปีกว่านี้มั้งคะไม่เห็นถึงแต่เงินปีกว่าปกติเป็นแม่บ้านเป็นแต่เงินเดือนจังหวัดพวกด้วยไหมเป็นหายเก่าขั้นเพิ่นให้เป็นวิกค่ะอ๋อให้เจ้าข้านอยู่แต่ว่าก็พ่อได้ใส่มันช่วงนี้ก็บ่มีหยังก็มาเป็นรับจ๊อบจังซี่เพิ่นมือไปตกงานแล้วก็เงินเดือนก็สิก็บ่ทันกันได้กันก็จังว่าคิดกันอยู่นี่ว่าสิเฮ็ดจังได๋กันเพิ่นก็มาหยุดแค่ช่วงวิกฤตนี่เฮ็ดพอดีโอ้ว่าสิจังได๋พอดีแม่เพิ่นรู้จักกันก็เพิ่นก็ว่า
บอกเพิ่นว่าแม่ทํานี่จ๊อบงานเนี่ยเอิ้นได้เด้อบอกเพิ่นไว้นะผู้ดีเพิ่นก็ได้เอิ้นก็ได้มากพอไปทั้งชีวิตไปก่อนดีก็สิอยู่กันไปมือๆพอทุกคนก็จะมีรายได้200ถ้าดีสุดก็300เพราะว่ามันต้องเฉลี่ยทุกคนทุกคนที่ปอกอยู่นี่นี่มีแต่คนที่คอยกันปอกนี่อยู่ประมาณ6คนค่ะ6คนมาตรการการช่วยเหลือของรัฐบาลนี่เฮาได้ลงก็ลงอยู่ค่ะแต่ว่ายังรอลุ้นว่าสิได้น้ําเพิ่นบ่เพราะคนตรวจสอบว่าจังได๋จังได๋ว่าผู้ใดผ่านบ่ผ่านเรื่องอีหยังนี่ๆพ่อแม่ได้ตรวจสอบเบิ่งแล้วบอกว่ามันมีข้อความอย่างขึ้นมาบ่ยังบ่มีค่ะมีข้อความมาหาค่ะแต่ว่าได้ตรวจสอบในเน็ตในเว็บไปค่ะก็ยังบ่ทันได้ตรวจสอบแต่ถามคนข้างบ้านที่เพิ่นทําให้เพิ่นว่ายังบ่มีข้อความเขาเพราะว่าโทรศัพท์นูก็ธรรมดาบ่ได้มีเว็บมีไลน์คือเพิ่นทุกคนที่มารับจ้างทํามะม่วงแผ่นต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแม้นายจ้างจะไม่แน่ใจว่ามะม่วงแผ่นที่ทํานั้นจะสามารถขายได้ทุนคืนหรือไม่แต่นายจ้างก็พยายามที่จะหารายได้เสริมเพื่อช่วยให้คนงานในร้านและหวังเพียงว่าคนงานทุกคนจะอิ่มท้องและไม่ทอดทิ้งกันในช่วงที่เกิดสถานการณ์ในลักษณะเช่นนี้